แก้วบอยรถบ้านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีค่ะแน่นอนว่าเจอหน้าลูกแก้วนะคะก็ต้องเจอรถสวยๆที่บอยรถบ้านสำหรับวันนี้นะคะแก้วมีรถ SUV ที่เรียกว่า Sport Crossover มารีวิวให้ทุกคนชมกันบอกเลยว่าวันนี้นะคะจะพามารีวิวกันแบบเรียวๆเลยลูกค้าหลายท่านที่ติดตามช่อง YouTube ของเราอยู่นะคะยังไม่มีโอกาสได้มาดูรถตัวจริงที่บอยรถบ้านวันนี้พลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าแก้วจะพามาชมรถที่เพิ่งรับซื้อมาจากลูกค้าเลยค่ะเป็นรถเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองแล้วก็วันนี้นะคะแก้วเพียงแค่ให้เด็กล้างรถของเราล้างรถให้เรานะคะแล้วแก้วก็มารีวิวแค่นั้นเลยรถยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพเดิมๆรับจากลูกค้ามาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพามาชมกับเจ้าคันนี้ค่ะนิสสันจุ๊กตัว 1.6V ปี 2014 ค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะแก้วบอกได้เลยว่าหาซื้อยากมากๆเป็นรถที่นานๆจะเข้ามาทีหนึ่งนะคะแล้วบอกเลยว่ากว่าเราจะคัดสรรมานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรถรุ่นหายากก็แล้วแต่บอกเลยว่าเราคัดคุณภาพแน่นอนก่อนที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าค่ะเราไม่ได้ละเลยหรือไม่ใส่ใจเลยนะคะบอกเลยว่าสำหรับเจ้าคันนี้แล้วเนี่ยใครได้ไปครอบครองคุ้มมากๆเลยสำหรับสภาพเจ้าคันนี้นะคะแก้วบอกได้เลยว่าไม่ต้องเก็บสีสภาพเดิมๆเลยนะคะสีเดิมโรงงานไปเลยค่ะรอยขนแมวจากการใช้งานที่ผ่านมาของลูกค้าคนเดิมเนี่ยแก้วเดินดูรอบคันเรียบร้อยแล้วน้อยมากๆหาได้ยากมากๆเลยแต่สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขัดสีทำความสะอาดภายนอกภายในก่อนส่งมอบแน่นอนนะคะแก้วบอกได้เลยว่าใครชอบรถเดิมๆนะคะไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องทำอะไรคันนี้คือคุ้มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราบอกกันก่อนว่าสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเป็นคนที่ไหนนะคะสำหรับคันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคนหัวหินค่ะเราไปรับซื้อถึงบ้านเลยนะคะได้เดิมๆสภาพเดิมๆเลยลูกค้าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลมาค่อนข้างดีมากๆแล้วที่สำคัญนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ภาษีพ.ร.บ.ประกันภัยนะคะมีติดรถมาให้แล้วนะคะจะหมดอายุเดือนมกราปี65ก็คือปีหน้านั่นเองค่ะแล้วแกบอกเลยนะคะสำหรับจุ๊กเนี่ยเอกลักษณ์และจุดขายของเขานะคะก็คือหน้าตาความสวยงามของรถที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยสำหรับตัวถังสีเงินแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะหายากมากๆก่อนหน้านี้นะคะเรามีจุ๊กสีแดงก็ขายไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแก้วพาทุกคนนะคะมาดูสภาพรอบตัวรถแล้วก็มาแนะนำฟังก์ชันที่สำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยมีมาให้เรากันค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะดีไซน์ก็มีความสปอร์ตคอสโอเวอร์อย่างที่บอกเลยไฟหน้าของเขานะคะแบ่งเป็น3ระดับเลยค่ะด้านบนจะเป็นไฟหลีแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟหน้าดวงกลมโตเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านล่างนะคะบริเวณกระจังหน้านะคะก็จะมีช่องลมตรงนี้ให้เรานะคะในส่วนของรอบตัวรถนี้นะคะรอยขนแมวแกบอกเลยหายากมากๆแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะมองในตาเปล่านี่คือแบบไม่รู้เลยว่าสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถมือสองนะอันนี้แกบอกตรงๆเพราะว่าแกเดินพยายามหาแล้วเจอน้อยมากจริงๆนะคะสำหรับเจ้าคันนี้บริเวณด้านข้างนะคะดีไซน์ของเขาก็มีความบึกบึนในตัวของล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขนาด17นะคะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานเลยค่ะมาพร้อมกับยางปี19นะคะยางนี้ก็คือติดรถมาเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาแล้วนั่นเองบริเวณด้านข้างนะคะชายเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านแล้วก็บริเวณไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่บริเวณแก้มรถนั่นเองค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเขาจะทำงานควบคู่กับกุญแจแบบ keyless ค่ะเราสามารถที่จะปลดล็อกรถและล็อกรถได้ที่มือจับประตูเลยปุ่มดำๆตรงนี้นะคะสามารถกดใช้งานได้แบบปกติเลยค่ะไล่ขึ้นมานะคะด้านบนตรงนี้คือสวยกริบมากแล้วก็สำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยเขามีดีไซน์เหมือนรถคูเป้นิดนึงเพราะว่ามือจับเปิดประตูด้านหลังของเขาจะแอบอยู่บริเวณนี้นะคะซึ่งมองผิวเผินเนี่ยก็จะเหมือนรถ2ประตูเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันด้านหลังกันดีกว่าค่ะว่าสำหรับด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างแก้วพูดเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะดีไซน์ด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะสะดุดตามากๆไฟท้ายของเขานะคะจะเป็นไฟท้ายรูปทรงบูมเบอร์แรงแบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนมีสปอยเลอร์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแต่งมาค่อนข้างที่จะหล่อมากๆเลยด้านหลังนะคะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยมาให้2จุดพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยค่ะติดชื่อรุ่นนะคะจุ๊กมาเรียบร้อยเลยด้านหลังเนี่ยก็คือหารอยขนแมวได้ยากมากนะคะสำหรับเจ้าคันนี้สวยกริบจริงๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างค่ะเปิดขึ้นมานะคะอยากให้ดูในส่วนบริเวณนี้เลยก็เป็นโช๊คอัพนะคะผู้หญิงเปิดขึ้นลงเนี่ยง่ายมากๆแล้วก็บริเวณน็อตต่างๆนะคะคันนี้ไม่เคยชนท้ายแน่นอนเรารับประกันอยู่แล้วสำหรับรถที่ร้านบอยรถบ้านนะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำหรือไฟไหม้แน่นอนแล้วเราก็รับประกันในส่วนของเครื่องเกียร์ด้วยนั่นเองค่ะ
ด้านในของเจ้าคันนี้นะคะมองเข้าไปก็จะเห็นในส่วนของถาดพลาสติกนะคะที่ติดรถมาให้เลยตรงรุ่นจุ๊บด้วยแล้วก็คันนี้นะคะมีเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ติดรถมาให้เรียบร้อยแล้วไฟส่องสว่างในห้องเก็บสัมภาระนะคะคันนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันแล้วก็เบาะหลังของเขาสำหรับเจ้าคันนี้ก็สามารถพับลงไปได้นะคะซึ่งพับแบบเรียบเลยเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอัตราส่วนการพับเบาะด้านหลังของเขานะคะก็จะอยู่ที่60-40นั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าต้องการที่จะโดยสารประมาณ3ท่านแต่ก็จะขนของด้วยเราก็สามารถพับแค่ครึ่งเดียวได้นะคะมีเบาะอีกครึ่งนึงไว้นั่งโดยสารได้อันนี้ก็คือสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะใครที่ชอบอยู่แล้วชอบดีไซน์ของจุ๊กอยู่แล้วแล้วก็อยากได้จุ๊กนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยแก้วบอกเลยว่าราคาของเขาเท่ากับอีโคคาร์เลยค่ะปีใหม่นะคะแล้วก็สภาพได้เดิมๆสีเดิมไปเลยจากโรงงานเลยสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยแต่ขออุบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวแก้วจะไปบอกราคากันท้ายคลิปค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะแก้วพาทุกคนเข้าไปดูภายในรถกันดีกว่าว่าสภาพภายในเบาะใช้งานมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ฟังก์ชันที่น่าสนใจมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามแก้วไปในรถค่ะตอนนี้นะคะแก้วก็อยู่ภายในห้องโดยสารของจุ๊กคันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะดีไซน์ข้างในบอกเลยว่าสวยแล้วก็สุดจี๊ดมากๆเขานะคะจะมีสีทูโทนก็คือบริเวณคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะมาในสีดำนะคะแล้วก็มีการตัดสลับกับสีแดงมานั่นเองซึ่งสีแดงตรงนี้เนี่ยไม่ใช่สีแดงแบบด้านๆนะคะเป็นสีแดงเงาแล้วก็มีความวิ้งวับอยู่ข้างในด้วยทำให้ดูว่าภายในเจ้าคันนี้เนี่ยเหมือนรถสปอร์ตเลยค่ะเดี๋ยวแก้วเริ่มจากพวงมาลัยก่อนนะคะค่อยๆไล่เลียงไปแล้วกันสำหรับคันนี้ก็ถือว่าดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างที่จะน่าใช้งานมากๆในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยก็ค่อนข้างสภาพดีเลยค่ะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันมาให้เราด้วยนะคะในส่วนการสตาร์ทของเจ้าคันนี้จะเป็นระบบพุชสตาร์ทค่ะปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจินจะอยู่บริเวณซ้ายมือด้านหลังพวงมาลัยเลยค่ะแล้วก็สำหรับเครื่องเสียงเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนสัมผัสใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อในส่วนของโทรศัพท์บลูทูธนะคะ USB AUX เชื่อมต่อได้เลยช่องเชื่อมต่อของเขาก็จะอยู่บริเวณด้านหน้านี้เลยนะคะแล้วก็จอตรงนี้เนี่ยใช้งานได้ปกติด้วยอีกอย่างนะคะเขามีกล้องมองหลังมาให้เมื่อแก้วเข้าเกียร์ R เนี่ยกล้องก็จะฉายบริเวณหน้าจอนี้เลยสามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็มีเส้นกะระยะให้เราด้วยค่ะลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะเราจะเจอ2ปุ่มนั่นเองเป็นปุ่มปรับแอร์นะคะกับปุ่มปรับโหมดการขับขี่ค่ะในส่วนของปุ่มปรับแอร์เนี่ยเราก็สามารถกดได้นะคะแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยเราก็สามารถควบคุมได้แอร์ของเขาจะเป็นแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็แสดงผลตรงกลางนี้เลยมองง่ายมากๆใช้งานง่ายด้วยค่ะต่อมานะคะในส่วนของโหมดการขับขี่ของเราเนี่ยเมื่อเรากดนะคะตรงนี้จะแสดงผลมาให้เราค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โหมด normal แล้วเขาก็จะมีโหมด sportแล้วก็โหมด Eco มาให้เราด้วยนะคะตรงนี้ก็สามารถเลือกใช้ตามสถานการณ์การใช้งานของเราได้เลยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะมาในเกียร์อัตโนมัติซึ่งเป็นเกียร์แบบ Xtronic CVT ด้วยนะคะการขับขี่ก็ค่อนข้างนุ่มนวลเลยค่ะด้านหลังเกียร์นะคะตกแต่งมาด้วยสีแดงเลยคอนโซลกลางนี้นะคะมีที่วางแก้วน้ำมาให้เรา2ช่องนะคะสามารถวางใช้งานได้แล้วก็มีที่พักแขนตรงนี้มาให้ด้วยนะคะหุ้มหนังมาอย่างดีเลยซึ่งในบริเวณนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะคุมโทนสีดำแดงมากๆรวมไปถึงตัวเบาะของเขาด้วยค่ะเบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำแล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงค่ะซึ่งบริเวณพนักพิงนะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างเนี่ยเขาจะมีลวดลายมาให้เราด้วยซึ่งมองเข้าไปก็จะเห็นเป็นสีแดงข้างในนะคะพร้อมกับปั๊มคำว่าจู๊กมาให้ด้วยนะคะเบาะของเขาเนี่ยจะดีไซน์แบบเซมิบักเก็ตซีทนะคะซึ่งมีการโอบกระชับด้านข้างมาให้นิดนึงด้วยทำให้เวลาเรานั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะโอบกระชับเรานะคะเข้ารูปเข้าทรงมากยิ่งขึ้นส่วนการใช้งานที่ผ่านมาของเจ้าคันนี้นะคะถือว่าค่อนข้างใช้งานมาในรูปแบบที่น้อยเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นเบาะหนังนะคะเราก็จะเห็นในส่วนของร่องรอยการใช้งานที่ผ่านมาบ้างนะคะซึ่งในบริเวณนี้เนี่ยบอกเลยว่ารถปี2014นะคะแล้วก็ตอนนี้ปี2021แล้วใช่ไหมคะการใช้งานที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 6-7 ปีของเจ้าของเดิมเนี่ยแกบอกเลยว่าเบาะที่ยังคงสภาพความสวยงามไว้ได้ขนาดนี้เนี่ยเจ้าของเดิมดูแลมาค่อนข้างดีเลยส่วนข้อดีของเบาะหนังนะคะก็สามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยค่ะและแน่นอนว่าเบาะด้านหลังก็เช่นเดียวกันค่ะแทบจะหาร่องรอยการใช้งานที่ผ่านมาแบบสมบุกสมบันหรือว่าชำรุดอะไรแบบนี้แทบจะไม่มีเลยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆด้วยอาจจะใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะคะทำให้ด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าสวยกริบมากในตัวของเบาะเลยค่ะแล้วก็สำหรับเจ้าคันนี้นะคะระบบความปลอดภัยที่มีมาให้นะคะเขามีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้เรานะคะพร้อมกับระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะระบบเสริมแรงเบรก BA
ติดรถมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะถ้าใครดูมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะถ้าสมมติว่าเห็นในกล้องไม่ถนัดนะคะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทักติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางของบอยรถบ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีแอดมินนะคะส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะดูรถตัวจริงนะคะว่ามันสวยแบบพี่แก้วพูดในคลิปหรือเปล่าก็สามารถบล็อกอินเข้ามาดูได้ที่บอยรถบ้านทุกสาขาเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือห้องเครื่องของเรานั่นเองค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าเดิมๆเลยค่ะเป็นเครื่อง 1.6 นะคะพละกำลังก็จะอยู่ที่116แรงม้าเลยแล้วก็สำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยบริเวณห้องเครื่องก็คือสวยมากเดี๋ยวแก้วจะไล่ให้ดูนะคะตั้งแต่น็อตบริเวณฝากระโปรงนะคะแผ่นกันความร้อนคานด้านหน้าคานด้านข้างนะคะรอยหมุดรอยอาร์คต่างๆสำหรับเจ้าคันนี้แก้วกล้าพูดเลยว่าไม่เคยดัดแปลงโครงสร้างใดๆทั้งสิ้นเรารับประกันแน่นอนในส่วนนี้นะคะซึ่งแก้วพูดทุกคลิปอยู่แล้วว่าสำหรับรถที่ร้านบอยรถบ้านเนี่ยคุณลูกค้าสามารถเข้ามาเปิดดูได้ทุกจุดเลยแล้วก็สามารถทดลองขับได้ด้วยก่อนที่จะจองและออกรถหรือว่าถ้าใครนะคะมีคนรู้จักมีญาติมีเพื่อนที่มีความรู้เกี่ยวกับการดูรถเนี่ยเรายินดีนะคะให้เข้ามาดูรถได้เลยค่ะในส่วนนี้นะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆในกล้องถ้าเห็นไม่ถนัดอย่างที่แก้วบอกไปสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะทุกจุดของเจ้าคันนี้เลยค่ะบอกไว้เลยนะคะสำหรับนิสสันจุ๊กคันนี้นะคะเน้นอีกทีเป็นตัว 1.6V ปี2014นะคะเกียร์อัตโนมัติ CVT และบอกเลยว่าความสวยงามนะคะแบบนี้เลยใครที่สนใจรถที่ร้านบอยรถบ้านนะคะวันนี้เนี่ยแก้วพามาคลายข้อสงสัยให้ทุกคนดูเรียบร้อยแล้วว่าตั้งแต่เรารับซื้อรถมาเนี่ยสภาพเดิมเป็นอย่างไรบ้างคันไหนมีตำหนิตรงไหนรอยขนแมวตรงไหนวันนี้แก้วแจ้งหมดเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะและบอกเลยว่าสำหรับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวแก้วจะทำการขัดสีให้เรียบร้อยเลยทำความสะอาดทั้งภายนอกภายในนะคะเก็บงานให้ทุกจุดแน่นอนคุณลูกค้าที่ได้เจ้าคันนี้ไปเนี่ยบอกเลยว่าต้องประทับใจแน่นอนค่ะหลายคนอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าค่าตัวเจ้าคันนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไรสำหรับคันนี้นะคะราคาค่าตัวร้านเราอยู่ที่ 359,000 บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะจะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทนะคะคุณลูกค้าในส่วนนี้นะคะราคาผ่อนต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับราคาดาวด้วยลูกค้าดาวไหมแล้วก็เครดิตลูกค้าเป็นอย่างไรในส่วนเอกสารต่างๆสามารถเข้ามาคุยกับพี่ๆเซลล์ก็ได้นะคะหรือจะคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันติดต่อเข้ามาในทุกช่องทางของเราได้เลยเดี๋ยวแก้วจะขึ้นช่องทางไว้ให้ด้านหน้านะคะและบอกเลยว่าสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าราคาออกห้างของเขาเนี่ยเกือบล้านเลยค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าได้เจ้าคันนี้ไปนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าไป 500,000 กว่าบาทเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆสภาพแบบนี้สวยกริ๊บแน่นอนและถ้าใครนะคะสนใจรถรุ่นอื่นๆที่ร้านบอยรถบ้านนะคะบอกเลยว่าสามารถไว้ใจร้านเราและเชื่อมั่นร้านเราได้เลยสามารถดูสัมภาษณ์ของคุณลูกค้าท่านอื่นๆที่มาออกรถกับร้านเราได้เลยค่ะรถสวยจริงมีครบจบทุกรุ่นอย่างสโลแกนที่แก้วพูดปิดทุกคลิปแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยใครยังไม่ได้กด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube บอยรถบ้านนะคะฝากกดไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ที่แก้วจะมารีวิวให้ทุกคนชมกันนะคะสำหรับวันนี้แก้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ